งครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศวิทย์ไฮเปอร์ครับกระเทยไม่เคยนอกใจเดี๋ยวเธอมาทำอย่างนี้จะโดนเมื่อเธอเป็นแมงมุมหรือไงมาก็ติดก็ไปก็ติดก็ไปก็ติดก็ไปไม่ก็มองระว่าเป็นของน่าชมมีนิทานมนาคาเลครับใช่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างทำไมครับพี่นะครับเพราะว่าเสาร์ที่ก็ต้องไปคุมเมนยูโอ้ยินดีด้วยครับได้กิ๊กเป็นโค้ชคนใหม่ได้กิ๊กเป็นโค้ชคนใหม่กิ๊กก็ไม่ไหวไม่เคยเล่นบอลมาก่อนพี่ครับเขาชื่อไรอันกิ๊กไรอันกิ๊กไม่ใช่ซูโม่กิ๊กไม่ใช่พี่ครับไม่ใช่ผมให้ผมดีใจเมียเองที่ว่าได้รับเงินเดือนเป็นปอนได้เป็นขนมปังได้เป็นขนมปังนะเนี่ยจะปูพูดอย่างนี้สัญญาเล่นมุกนี้หนุ่มปังนะสรุปแล้วมีเมียเป็นป้าสวายป้าสวายกินขนมปังพูดจาให้เกียรติเมียพี่ก็บ้างเป็นมาเว้ยเข้าใจมั้ยคนมันจะเจริญมันต้องอย่างนี้ม้านี่จะสูงกว่าปลาสวายพี่พอเนี่ยเอาโอเคเอาแป๊บเดียวนะฮะก็จะมาชิงล้านที่10แล้วนะครับจาก AS3G ครับวันนี้เป็น2จังหวัดที่ผ่านเข้ามาในรอบที่2แล้วเคยเป็นแชมป์มาแล้วเคยได้ล้านไปแล้วแต่ว่ายังไม่พอครับเรียกว่าโลภนั่นเองไม่ได้ไปสองแล้วใช่ไหมล้านเดียวหรือสองล้านล้านเดียวน้องเพิ่งแล้วก็พี่ดาบตำรวจพี่ดาบครับตอนนี้เป็นแกลุ้นคนคนเลือดโทแล้วเลือดในสมองแตกโอ้ใช่เลือดกำลังจะได้เป็นพลเอกละครับกำลังจะได้พอรอดขึ้นมาเลยเหลือในดาบเท่ากันชอบตรงที่เรารู้ชีวิตชาวบ้านเนี่ยรู้ยิ่งกระต่ายจังหวัดลพบุรีครับลพบุรีสู้การที่สองเขาจะได้หรือไม่ครับผมยังไม่เคยเป็นแชมป์ครับแต่ผลงานมาดีมากนะครับเขาลือกันว่าน่าจะได้คนที่ลือก็คือคนที่นี่แหละคนที่นี่แหละคือส่วนใหญ่คนฝั่งจังหวัดเนี้ยเขาลือกันเขาลือกันคนที่จังหวัดนี้เขาลือกว่าเฮ้ยสงสัยเราจะได้เราจะได้เขาคือชลบุรีจังหวัดชลบุรีสู้ๆท่านกรรมการท่านของเราวันนี้ครับคุณชมพูนะฮะสุทธิพงศ์วัฒนาจังครับคุณชมพูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่สมบูรณ์ปิยพงศ์สิรินะตั๊กสิริพงศ์อยู่ยอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชลบุรีกับลพบุรีเนี่ยหนูอยากมีแฟนเป็นคนสองจังหวัดนี้อ อย่างลพบุรีเนี่ยอยากมีแฟนเป็นคนจังหวัดนี้เพราะว่าแก้ผ้ามาจะแดงนะฮะส่วนชลบุรีเนี่ยชอบค่ะเพราะว่าหนองมนข้าวหลามใหญ่ค่ะแล้วหนูชอบกินข้าวหลามท่าทางข้าวหลามมากต้องบอกทุกคนด้วยที่ดูกิ๊กอยู่ว่าผมไม่ใช่คนชลบุรีเพราะเราไปไหนเขาบอกว่าทำไมไก่เหมือนคนหนองมนบ้างเพราะเขาหลามหนองมนมาตลอดเขาเล่นไปแล้วยังเล่นเนี่ยเล่นเพื่ออะไรเล่นเพื่ออะไรได้ยินเสียงฮาแบบเกรงใจไหมได้ยินไหมแต่สุดท้ายไก่จะได้ไปอยู่ชลบุรีทำไมฮะตอนเชงเม้งกันต้องได้เชงเม้งในสระบุรีครับเล่นสระบุรีเขามีหลายจังหวัดครับครับสระบุรีจองแล้วใช่ไหมพี่จองยังจองยังเฮ้ยไม่จองเต็มด้วยเดี๋ยวต้องไปนอนทับอาม่านะเว้ยไม่เป็นเรื่องว่าเขาให้นอนทับครับนอนกี่ด้านเนี่ยพี่ศาสนาผมอะสุสานศาสนาผมซ้อนซ้อนไปเรื่อยซ้อนศาสนาผมซ้อนซ้อนไปเรื่อยผมก็เอาเมียผมอยู่ล่างผมซ้อนบนแต่ถ้าผมตายก่อนให้ผมฝังก่อนแล้วก็เมียผมซ้อนล่างพี่งั้นพี่ต้องฝังพี่ยิ้มแบบนอนคว่ำนะทำไมครับเดี๋ยวฟันเจาะได้สามดอกสดพี่แล้วพี่ครับผมโดนสามดอกสดนี่ใครวะโอ้พี่แอดพี่แอดพี่สั่งเงินกันครับพี่แอดสวัสดีครับ
อยู่วิกไหนอยู่วิกไหนครับเนี่ยจำได้ที่เช่าของเรานั่นเองวันนี้ครับอยากจะบอกว่าชุดนักร้องเต็มไปขโมยจากวิกลิเกข้างๆมาสนอมนะสกุลตลาเทียนไพโรจน์ยืนหน่อยยืนหน่อยอุ้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 ยพรุ่งนี้มีความสุขนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่อย่าไปถามเขาเขาตัวจริงขอไปเจอเหรอพี่เจอบนเครื่องบินหนีไปไหนก็ไม่ได้พี่บอกว่ามันเช่ามาเหรอเช่าเห็นจ่ายตังค์กันอยู่เช่าผู้ชายเป็นแฟนเนี่ยนะขอบใจมากให้ขอบใจมากให้เอาละแต่ก่อนการแข่งขันจะมาถึงนะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงของประชันเงาเสียงกันนะครับเห็นบอกว่าเงาเสียงวันนี้เพลงของเขานี่ออกแนวว่าแบบอกหักแทนที่จะเสียใจเฮิร์ตไม่ด่ากลับนั่นดูสิทำไมเป็นผู้ชายอย่างนี้ต้นหอมพี่ดูแต่คนสมัครเข้ามาเยอะนะครับคนชอบเพลงของเขาหลายเพลงมากเลยนะครับแล้วไงแล้วไงไม่คุณไปกินเรื่องผู้ชายของหอมอยู่โอ้โหเป็นไงพี่เป็นไงตัวลายพ้อยเลยโอ้สักทั้งตัวไม่ใช่นอนทับสื่อพิมพ์ดิสักพ่อแม่ช่วยด้วยสักพ่อแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ไอ้เขาเงาเสียงสิเงาเสียงของเราครับเคยมาแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วเอกลักษณ์ของเขาคือทรงผมแล้วก็จะต้องมีหมวกแบบของเขาอ่ะต้องเอาอะไรคุมไว้เพราะอะไรถ้าเปิดมาหัวล้านหัวล้านจริงๆหัวล้านลองขอเขาดูไหมขอดูเดี๋ยวขอดูด้วยไปพร้อมเลยครับวิทไฮเปอร์ครับสวัสดีครับอยากจะขอแค่คนที่เข้าใจรักคนที่ร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงสาวประเภทฉันเหมือนถูกสวรรค์ทอดทิ้งไม่มีความหมายจริงๆโดนเขาทิ้งฉันเกิดไม่ยอมและขอไม่หลอกลวงค่ำคืนฉันต้องยืนคู่กับความผิดหวังสาวประเภทสองบินกลับก่อนฟ้าจะสางเขาด่าทุเลศทุรังจงฟังถึงน้ำตาอ่ะช่วยหน่อยลพบุรีชลบุรีทั้งหัวใจที่มีก็เป็นสติด้านหนึ่งแค่ครอกและเธอไปถึงสักครึ่งฟ้าขอโอกาสฉันที่ให้ฉันมีดังปราถนาเพราะใครสักคนช่วยมาพาฉันไปฉันเป็นกระเทยรักใครไม่เคยนอกใจเพราะแค่เพียงกายจะว่าหัวใจข้างในไม่พร้อมรักฉันได้ไหมฉันมีแต่ใครฉันมีจะยอมดอกไม้ร่มรองรอคนเมตตาเข้ามาดอมดอมถึงเป็นกระเทยฉันก็ไม่เคยนอกใจเพราะแค่เพียงกายจะว่าหัวใจข้างในไม่พร้อมรักฉันได้ไหมฉันมีแต่ใครฉันมีแต่ยอมดอกไม้ร้องพร้อมรอคนเมตตาเข้ามาดองดองผู้หญิงร้องพร้อมรอคนเมตตาเข้ามารักกันคุณดาวขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่ครับว่าเพลงของวิทย์นี่นะใครมาเป็นเงาเสียงนะต้องอดนอน3คืนก่อนเนี่ยอย่างแรกยังไงครับพี่ฉันเป็นกระเทยก็ไม่เคยนอกใจนี่มันเป็นสไตล์ไอ้กระเทย
เอ้ยแต่เขาร้องเพลงนี่เหมือนโดนตีกรรมหักมาแล้วนะแล้วก็ลวดดามดามไปทำไมอ่ะเคย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 อยากได้ช่วยเขาหน่อยเลยเป็นสไตล์ป่ะสไตล์ครับสไตล์ครับมีอีกเรื่องที่อยากจะถามหัวร้านไหมเฮ้ยผมไม่เคยเห็นคุณเอาไอ้นี่ออกเลยไม่ถ้าเอาออกนะพวกเดี๋ยวคนอื่นก็จะเห็นแล้วดูน่าเกลียดหัวร้านจริงเหรอใช่ครับพี่ครึ่งหลังตรงนี้ละครึ่งหลังตรงนี้ละไอ้จุกที่ออกมาจากหลังเลยเหรอจุกที่ออกมาจากหลังเลยเหรอไอ้คนบ้าเลยวะเฮ้ยไม่ร้านตรงนี้ร้านตรงนี้ออกไปเหรอเฮ้ยมันเลยมัดจุกมันรวมจะบ้าเหรอคนไม่ใช่ไก่งวงไก่งวงไม่มีผมขอโทษจริงๆแล้วไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวผมรับเล่นตลกด้วยไม่เชื่อจริงๆผมมีคณะอยู่ฮะอ๋อเหรอคณะหมูกรอบอยู่คณะหมูกรอบคณะหมูกรอบอยากจะได้ไปอยู่ไก่ๆแล้วเกินไปเย็นไว้คณะหมูกรอบอีกทีมันฮาตรงคณะหมูกรอบเข้าใจป่ะมีคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบนะเอาอีกครั้งอะไรนะผมมีคณะอยู่คณะอะไรคณะอะไรคณะหมูกรอบดีมากหาจริงใจเลยโอ้นี่ทำไม่ได้นี่แล่เลยเหมือนอันนี้เหมือนเขาอยากเหมือนกว่าเขาเรียนอ่านเถื่อนหรืออ่านเถื่อนไม่เรียนไม่รู้ไงเลยอ่านเถื่อนเสียงมันได้อยู่แล้วด้วยครับก่อนเป็นไงมาออกแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างสนุกมากต้องบอกว่ารายการนี้ผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของรายการทุกช่องในช่วงถ้าถามเราเราก็ต้องบอกงั้นแหละครับนะผมพูดด้วยใจจริงจริงแล้วก็แถวบ้านนี่ก็ดูหมดแล้วผมให้ดูย้อนหลังเลยเขานอกจากเขามาออกเองแล้วเขายังดูตอนอื่นๆด้วยอ๋อได้ดูตอนคนอื่นด้วยชอบที่สุดที่ชอบสุดชอบตอนพิธีกรรุ่นอ้วนอำชาวบ้านเขาเนี่ยพิธีกรรุ่นอ้วนอำชาวบ้านเขาเนี่ยผมไม่ได้ต่อยอย่างเดียวเลยผมไม่ได้อำเขาทำไมครับผมเกลียดเขาผมยังเกลียดคนอื่นง่ายสนุกเกลียดนะจริงไหมเปล่าชอบทุกตอนเดี๋ยวชอบจริงชอบตอนที่พี่เป้มาออกชอบตอนเป้ไฮล็อกไอ้สองตัวนั้นฮามากเลยใช้คำว่าไอ้สองตัวเงาเสียงครับคนเป็นเกลียดครับไอ้สองตัวไม่ใช่นักบอลไม่ต้องเป็นตัววันนี้ชอบตอนขบิบก้อนเนี่ยตึ๊ดๆเนี่ยโอ้โหแล้วอีกคนเป็นอะไรโอ้โหคุณแม่ขอร้องต้องบอกว่าเหมือนจริงสนุกไอ้นั่นรางวัลเยอะเก่งๆมากวันนี้ก็มาโอ้โหมาอีกแล้วโอ้ยเล่นทุกมูลเลยเดี๋ยววันนี้เฮ้ยแต่วันนี้คุณไม่ต้องเล่นนะคุณเป็นกรรมการเป็นกรรมการนะคุณเป็นกรรมการเชิญเชิญนั่งประจำที่ตรงนี้นะครับคุณวิทย์ไทยเปิร์ครับเคยพบกับเงาเสียงคู่แรกของวิทย์ไทยเปิร์ครับตัตตี้กับโลดครับผมใช่ครับไปเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรใดๆหรือว่าขายชาไข่มุกอยู่ที่ไหนหน้าตาไม่น่าเป็นนักร้องนะเราเนี่ยเป็นอะไรครับฮะหน้าเป็นอะไรมากกว่าครับหน้าจะเป็นไข่มูทอดนะเราเนี่ยยังเปลี่ยนมาแล้วครับเปลี่ยนมาแล้วครับแม่ถ่ายถูกยังถ่ายอย่างผมนี่เป็นในแบบอยู่ถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาโฆษณาอะไรครับอาหารหมาว่าถ่ายเพชรดีเกย์เขาเป็นคนเลี้ยงไม่ใช่เป็นตัวหมาเลยเล่นได้เหมือนมากแต่งขนเข้าไปโอ้โหเป๊ะเป๊ะแต่เดิมที่ไอ้ชาติเดี๋ยวนี้ฮะเพื่อนเพื่อนเรียกไอ้ชาติพี่น่ารักมากไม่น่าจั่วอย่างนี้ไม่น่าเทียบผมไม่น่าส่งเลยฮะโธ่ส่งมาดอกเดียวโดนไปสวัสดีพี่วิทย์ด้วยละกันนะฮะสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาในคอนเซปต์ของเงาเสียงพี่วิทย์ไฮเปอร์ใช่ครับอีกคอนเซปต์เป็นของผมจะให้โลกรู้บอกว่าเราเป็นกระเทยไม่เคยนอกใจเราเป็นกระเทยไม่เคยนอกใจเป็นก็มีมาเป็นไงฮะกระเทยไม่เคยนอกใจกระเทยไม่เคยนอกใจโอ้โหพี่จริงๆต้องเป็นอย่างนี้กระเทยเคยให้ติดใจค่ะกระเทยเคยให้ติดใจค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้ววิทย์ทำไมถึงแต่งเพลงนี้จริงๆคนถามว่าเป็นแฟนกระเทยหรือเป็นกระเทยหรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมเคยเป็นกระเทยแต่เลิกแล้วจริงป่ะใช่คุณพ่อขอจริงป่ะเนี่ยขอเข้าแก๊งด้วยเขาต้องเลิกขอเข้าแก๊งด้วยเขาต้องเลิกฮะไปพี่อย่าลงไปมีอะไรยกได้ไม่ต้องยกทุ่มไม่นี่ไม่จริง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 คือผมทำเพลงผู้หญิงอกหักผู้ชายอกหักเยอะแล้วก็
พอมาเจอพวกช่างแต่งหน้าเขาตูมน้องๆที่เป็นกระเทยหรือว่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยเขาบอกทำเพลงกระเทยให้หน่อยได้ไหมแบบอยากมีเพลงประจำตัวเราก็บอกไม่รู้ด้วยว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองทำดูแล้วพอพอได้คุยกับคนแต่งเพลงผมว่าคิดคอนเซปต์คิดชื่อเพลงเองไม่แล้วคุณต้องไปหาประสบการณ์ชีวิตอะไรก่อนหรือเปล่านี่ไงนี่นี่ที่ไปดูก็อยากรู้เพราะว่าเขาทำแบบเจาะใจอย่างเงี้ยคนมันต้องเจาะลึกเขียนเข้าใจป่ะไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยไม่เคยที่4ครั้งเลย4ครั้งใช่ไหมนี่ก็พูดไปแบ่งข่าวหายหมดนี่โดนไอ้อ่างมาอีกแล้วโอ้ยนี่มาด้วยกันด้วยพวกนี้เว้ยจริงๆไม่ใช่หรอกพี่ก็ประสบการณ์ที่น้องๆหลายๆคนเขาก็บอกนะแล้วเราก็เก็บข้อมูลข้อมูลแล้วจริงๆเรามันก็มีเพื่อนเป็นกระเทยอยู่เยอะเหมือนกันส่วนใหญ่กระเทยชอบอกหักใช่จริงๆเห็นแบบเขาเจอคนอื่นเขาก็ละล้าเลยเพื่อนอย่างนี้แล้วผมว่าเวลาเขากลับไปหรือข้างในอะไรเงี้ยเวลาเขารักใครเขาก็รักทุ่มสุดตัวแล้วบางทีก็เจอผู้ชายที่หลอกเขาหมดอะไรหมดพอแล้วพอแล้วพี่พี่พี่ไม่ต้องพี่ยิ่งช้ำว่าแล้วไม่ต้องถามพี่แอนหรอกตอตตี้ทำอะไรครับตอตตี้เป็นนักร้องรับจ้างอยู่ครับผมนับร้องรับจ้างรับจ้างครับเป็นผับเป็นร้านอาหารเป็นผับครับเป็นผับนะครับเฮ้ยนี่ผมจริงคงคุณป่ะหรือว่าเป็นของทีมงานครับผมวิกใช่ไหมธรรมดาเราผมทรงไหนต้อมเรนโบว์ไหมต้อมเรนโบว์เก่าไปครับอ๋อเก่าไปครับเก่าไปเหรอครับพูดงี้ไม่เกรงใจทุกคนหัวพี่เข้าไปไอ้พี่ผมขอร่อนทิ้งเลยนะโอเคเป็นนักร้องที่ถือเป็นนักร้องธรรมดาแล้วร้องตามผับตามอะไรอย่างงี้นะฮะครับผมแนวร้องเพลงแนวอะไรของใครก็แนวพี่วิทย์ด้วยแล้วก็ก๊อปปี้โชว์ด้วยครับก๊อปปี้วิทย์ไฮเปอร์ครับแล้วก็หญิงลีครับงงงงเลยหญิงลีไอ้ถูกหญิงลีหายเหมือนนะไม่ร้องไม่ครับไม่ต้องตามงานวันเกิดก็พี่โชว์ไหมก็พี่โชว์ไม่ครับผมไม่ก็พี่ด้วยส่วนมากจะเป็นเพลงที่เอาใจทั้งวัยรุ่นคนแก่คนทั่วไปฟังได้หมดแล้วแต่พี่จะขอมาถูกต้องเจ้าแก่ก็จะเป็นเพลงพี่ไม้พี่ลมพรยอดรักสลักใจวันนี้ไม้พี่ลมพรไม้พี่ลมพรสายลูกทุ่งอันนี้ผมจริงไหมผมจริงครับผมจริงใช่ไหมจริงครับเราเตี้ยจริงไหมผมเรียกว่าเตี้ยเรียกว่าอะไรเติบโตแบบพอเพียเติบโตแบบพอเพียเอาเสียงไม้แล้วกันไม้ไม้พออีกยังจากแดนอีสานบ้านเกิดมาไปเปลี่ยนมือไม่มีไม้เลยไม่ต้องทำให้ดีกว่าเมียเขาทำได้เสียงคุณดูเขาร้องไม่ธรรมดาเมียเขาตบมือเห็นไหมใครอ่ะใครอ่ะไม่แน่จริงอ่ะไม่อ้วนแล้วใส่ไรขวาได้ไหมเด็กกระเทยไม่เคยนอกใจกระเทยมาอยากจะขอแค่คนที่เข้าใจรักกันที่แรงเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงสาวประเภทฉัน
มินทูสิวันทอดทิ้งไม่มีความหมายจริงๆโดนเขาชิงชังเกิดไม่ยอมและพร้อมไม่หลอกลวงค่ำคืนฉันต้องยืนควงกับความผิดหวังสาวประเภทสองบินกลับก่อนฟ้าจะสางทุด่าทุเรศทุรังยังฟังทั้งน้ำตาเมื่อใจที่ดีก็เป็นสุดทีนายหนึ่งแค่ขอกับเธอไปถึงสิ้นครึ่งฟ้าขอโอกาสฉันทีให้ฉันมีดังปรารถนาขอใครสักคนช่วยมาพาฉันไปฉันเป็นทุกเธอรักเธอที่เคยน้องใจมีแค่เพียงกายที่ว่าหัวใจคือใดได้ครองรักฉันได้ไหมฉันมีแต่ให้ฉันมีแต่ยอมดอกไม้กลมกล่อมแล้วคนเมตตาเธอมาดองเดิมฉันเป็นกับเธอฉันก็ไม่แค่น้องใจพร้อมแค่เพียงกายแต่ว่าหัวใจข้างในไม่พร้อมรักฉันได้ไหมฉันมีแต่ให้ฉันมีที่ยอมดอกไม้พรมปลอมรอคนเมตตาเข้ามาจองดมผู้หญิงพรมปลอมรอคนเมตตาเข้ามารักกันแรกแล้วร้องไปนี่แววตาใส่เชื่อเลยใส่เชื่อเลยสามีตายแล้วยังยังคุ้นใจแล้วว่าจะบอกว่าไม่ธรรมดาโกนขนจังแล้วไม่ได้โกนค่ะไม่ได้โกนชาติค่ะไหนดูสินั่งหมพี่แต่ไม่เอาอ่ะท้องแล้วอ่ะท้องบ้าอะไรลืมเขาแมวเว้ยพี่เดี๋ยวนี่ผมถามก่อนนะตกลงเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะใช่ใช่ไหมนี่ว่าตั้งแต่แรกว่ามันต้องใช่อ่ะพี่ผมอะไรบ้าฮะผมว่ามันบ้าดูครับจัดรายการมาเป็นปีๆแล้วยังคิดว่ามีคนปกติมาออกรายการอยากจะบอกว่าโรจน์เนี่ยเมื่อกี้แบบว่าไม่อยากเล่นกับไม่อยากเล่นด้วยโรจน์บอกว่าโรจน์มีครอบครัวแล้วเกรงใจเกรงใจครับเอาไปนี่มาครอบครัวไหมไหนถึงนานน้องไหนไหนวะไหนไม่แม่แม่แม่ยกไม่ยกไม่ยกรักนะเฮ้ยผมชอบจังหวัดลพบุรีเนาะทำไมครับแต่งตัวอย่างนี้เป็นปกติใช่ไหมจะเล่นน้ำในลำธารโอเคเดี๋ยวให้กรรมการเราเลือกนะแม่ถ้าโพสของตัตตี้นี่ผมไม่อยากจะปล่อยแป้งเลยถ้าเขาโดนนะอย่าปล่อยเป็นงูเห่าลงมากรรมการเลือกนะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือบีครับเอหรือบีเจ๊แกมั่นใจมากเลยอ่ะ
คุณโรดเนี่ยก็เสียงเหมือนฮะแต่ว่าคุณต๊อตตี้เนี่ยมาตีคะแนนช่วงหลังรวมทั้ง acting ด้วยช่วงแรกอาจจะเป็นคีย์ต่ำหน่อยแต่พอขึ้นเข้าได้ช่องเสียงเขาเนี่ยพอดีพอเขาเล่ามาเหมือนได้ทั้งอารมณ์ได้ทั้งจิตวิญญาณแล้วตอนถอดนี่แยกไม่ออกระหว่างกระเทยนางโชว์กับนักยกน้ำหนักก็ไม่กระเทยจะเป็นนักยกน้ำหนักวะเขาลองท่าไม่เกียดเนี่ยชอบอ่ะสงสารชิวาว่าของหนูจังเลยเอาเป็นว่าวันนี้ทั้งสองคนทั้งเอและบีเนี่ยนะร้องดีกว่าต้นฉบับหมดเลยทั้งสองคนดูเขาอดนอนอุ้ยอดนอนทั้งปีมันน่ะไปอยู่บ้านพี่เขานั่นแหละทำไมอ่ะแต่ข้างบนอ่ะผมเรียกว่าคาราบาวมาได้ยินเสียงแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดตลอดเอ้ยประวันก็ไม่คาราบาวประวันก็มีวงคิริบูนมานะอะไรครับออดออดออดสลับกันเลยออดแอ๊ดออดแอ๊ดมีใครจะเสนอนักร้องวงอะไรอีกนะมีไหมไม่มีนะโอเคข้ามเลยนะพี่แอ๊ดครับเชิญคุณโรดคุณต๊อตตี้เสียงใกล้เคียงกันแต่ว่าชอบ acting ของคุณต๊อตตี้ acting ชอบ acting เตรียมตัวมาดีมากในบ้านมาดีจริงๆแล้วหนูชอบฝั่งคุณโรดคุณโรดแต่ว่าหนูเลือกต่อทำไมฮะทำไมเพราะต๊อตมีรอยสักหนูชอบคนมีรอยสักก็มีเอาไหมใช่สิของเล็กแต่คนที่มันชอบอ่ะเขาไม่ได้สักธรรมดาด้วยนะสักตําแปลว่าคุณต๊อตตี้นะรับไป5ไลค์เลยนะครับ5ไลค์ก็รอเลยก่อนขอบคุณมากครับคุณโรจน์ไปตามไปเลยตอนนี้ไปพบกับเงาเสียงคู่ที่2กันครับเตี้ยสูงเตี้ยสูงกันอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยนุ้ยครับผมมาอีกแล้วเป็นเงาเสียงเขาจริงเลยครับผมแล้วตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นนิ้วล็อกเป็นตะคิวทำได้ละนี่มันเป็นตะคิวกินไปยันหน้าเลยฮะกินไปอ้าปากก็ไม่ออกคราวนี้เป็นไงฝึกซ้อมมาดีอ่ะก็พอได้ครับไอ้นี่ผมหรือวิกหรืออะไรอันนี้วิกครับตอนแรกถังเอาออกไปแล้วครับนอนลำบากครับนอนลำบากครับพี่เป็นไอดอลของเขาเลยนะแต่ว่าเขาอยากจะถามพี่ว่าพี่นอนยังไงพี่นอนยังไงคว่ำนอนคว่ำนอนคว่ำนอนคว่ำพี่นอนคว่ำเมาตอนนี้เรียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่ครับเขาก่อนมาเขายังเรียนอยู่เลยยังไม่จบไม่ดีอ่ะครับเรียนเก็บอยู่ครับเรียนได้ยินไหมครับพี่ผมก็เรียนไปเรื่อยเรียนเก็บไปเรื่อยพี่ปีนี้ก็7-8 ปีแล้วพี่เรียนจากแม่ยังสาวอ่ะพี่แล้วปีอะไรแล้วอ่ะก็กิจที่เราเก็บได้อ่ะได้3ตัวได้3ตัวครับเป็นอะไรเป็นหมาหรือแมวหรืออะไรวิชาอ๋อก็คุยให้น้องสบายใจไงแล้วเรียนที่ไหนนะมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับฝั่งมหาลัยหรือฝั่งโรงพยาบาลเฮ้ยมหาลัยครับคุณโบ๊ทเป็นนักร้องอาชีพป่ะครับเป็นด้วยเป็นด้วยแปลว่ามีหลายอย่างทำธุรกิจด้วยครับธุรกิจนี่คืออะไรขโมยงัดบ้านหรือไม่ใช่ไม่ธุรกิจอาชญากรรมครับอาชญากรรมผมทำธุรกิจขายเพชรครับโอ้เฮ้ยขายเพชรเหรอเฮ้ยทำจิวเวลรี่ครับผมขายเพชรดีกรีเนี่ยครับไอ้ข้อมูลก็พอคุณไม่ได้ขายเพชรครับคุณมีคุณทำอะไรแน่ธุรกิจส่วนตัวคือการขนส่งโลจิสติกเจ้าของบขสขับรถส่งหมูขับรถส่งหมูคืออะไรขับรถส่งหมูไปตามร้านค้าครับผมนะครับตอนเช้าๆ3-4 ก็จะตื่นมาขับรถส่งหมูไปตามร้านต่างๆเป็นหน้าเหมือนแขกแต่ส่งหมูเขาไม่แปลกใจหรอมีแต่คนทักว่าหน้าผมเหมือนแขกแต่ผมเป็นคนไทยเต็มๆครับขับรถมีหน้าที่ไปรับจากโรงเชือดเนี่ยใช่ครับแล้วก็ไปส่งตามสาขาย่อยค่าจ้างเป็นไงสาขาย่อยส่งตามสาขาย่อยพี่กิ๊กระวังนะอีกหน่อยโบ๊ทมันจะไปรับพี่นั่นแหละแกยืนแล้วแกคุ้นๆไหมรู้สึกคุ้นครับบอสครับจะทำอะไรกับพี่ก็ได้จะทำเป็นน้องเพลงของพี่ผมคิดว่าพ่อกับลูกนะเนี่ยผมคิดกี่โลกาได้ไหมประมาณ100 กว่าโลก็ได้ไอ้บ้าพอดพี่หมูแต่ต้องตื่นเช้าทุกวัน3ต้องตื่นแล้วครับ3ต้องถึงที่ทำงานแล้วครับเราร้องเพลงกลางคืนด้วยด้วยครับอ๋อเหรอก็ไม่นอนเลยดิร้องถ้ามีงานก็จะหยุดจากส่งหมูแล้วไปออกงานนอกกลางคืนครับอ๋อวันนี้ได้นอนยังเนี่ยได้นอนเมื่อตอนเที่ยงครับได้นอนเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงที่แล้วนะเที่ยงเมื่อวานเที่ยงเมื่อวานดีเสียงแค่ได้แผลดีแล้วที่ไม่นอนมา4-5 วันแล้วนะเพราะไม่มีที่นอนบ้านโดนยึดไงเฮ้ยยึดร้อนดีกว่า
เดี๋ยวนิ้วล็อกแต่คิวจะล็อกแล้วเลยนิ้วจะล็อกอันนี้ต้องฟังตัวอย่างฮะวิไลหลายใจครับติดเอ็นสถานจากฟ้าเมื่อยามดีหรือไรคนดีถึงจบยาเล่นนิสัยเวลาไปเล่นในผับก็เลยพูดไม่ได้เอามาเชิญติดเอ็นสุดท้ายจากบ้านเมื่อ5-6 ปีเรียนอะไรคนดีถึงจมยากเย็นจริงหนอมีคนไปเห็นแม่เนื้อเย็นแถวอตกนั่งนี่นุ่มคลีคลอนี่มันหลักสูตรใดนะโชว์ไปกี่ครั้งกี่โมงก็ยังเติบโตช่างเขียนมันพริ้วสอนอยากไม่ยอมเลิกจุดความหวั่นไหวลบเร้าใจมาเจอหน้าภาพที่เห็นแก่ตามืดมิดลีกลางหัวใจมองเห็นเธอยกกายกลางไฟลาสีใจที่ขาดตรงนี้คนเดิมของพี่ที่ไหนแก้วเล่ามือขวายกมือซ้ายมาคล้องเอวผู้ชายเธอได้สองวันใดขอให้เก็บดีนะเราแม่นายศึกษาพี่คงไม่กล้าไปทักสิ้นสุดกันความรักพี่คงพักใจยาวจะจำเอาไว้ว่าวิทยาลัยที่น้องไปเข้าพี่จะบอกใครเข้าเรียนแล้วจะหลายใจจะจำเอาไว้ว่าวิทย์ไลที่น้องไปเข้าสอนหลักสูตรดื่มเหล้าเข้าพักกับครูผู้ชายก็ดีกว่าไอ้คู่แรกพี่วันนี้เนี่ยคุยนี่เจอคู่ประธานเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นต๊อตเต้นั่งกินน้ำอย่างเดียวนึกถึงจะตายชีวิตเด็กตายแน่หรือไม่กลัวมาเดี๋ยวเชิญเข้าตู้ให้กรรมการเลือกก่อนนะฮะมาดูกันครับว่ากรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือบีเอหรือบีก็ยุ้ยได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับคนบ้านเดียวกับพี่ไซส์เดียวกันไม่เกี่ยวเสียงเขาฟังเสียงเอาของพี่ใหญ่กว่าเยอะพี่ดูหน้ามันไม่ยอมไม่ยอมรับพี่มันไม่ยอมรับนี่ไอ้นี่มองหัวจกเลยนะเคยมีความนับถือมั้งไหมโอเคแต่ว่า4-4ต่อ1นะ4-1ฮะพี่ตั๊กเลือกคนเดียวชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าหนูเลือกปังชอบปังเขาไม่ได้ปังเฮ้ยก็คนหนูจะไปชอบปังเลยคือหนูเป็นคนที่ชอบผู้ชายแบบว่าเวลาร้องเพลงแล้วดูมีเสน่ห์อ่ะหนูชอบโบ๊ทเวลาโบ๊ทร้องเพลงแบบโบ๊ทดูแบบหน้าค้นหาดูแบบมีเสน่ห์ดูลึกลับเขาร้องแล้วเขานิ่งเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นแตกต่างจากพี่ตาพี่ตาบอกว่าโบ๊ทดูหน้าค้นหาหนูไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อนหนูชอบคนดูเพราะว่าเขาดูแบบกระทัดรัดคือมีตัวแล้วก็สวยน่ารักคนที่ยิ่งสมบตัวแล้วก็เท้าดู
หัวแล้วก็เท้าเขาไม่เรียกเตี้ยหรอกครับเขาเรียกอะไรฮะเอามาแค่พอเดินเอามาแค่พอเดินวันนี้เราได้ทำจำกัดความครับว่าตัวเตี้ยหลายอย่างมากเลยครับโตแบบพอเพียงแล้วเอามาแค่พอเดินรู้จริงๆเลยครับนี่ใช่ครับพี่น่าจะเป็นคู่ชิงมากกว่าหนาวหนาวต๊อตตี้หนาวต๊อตตี้หนาวพี่ถูกต๊อตตี้ไปเลยครับแต่ต๊อตตี้อาจจะพอปล่อยของรอบชิงก็ได้ใช่ไหมยังจะมีของให้ปล่อยหมดแล้วมันต้องถอนเกงแล้วพี่รอบนี้ไม่เปิดจีสติงแล้วนะครับพี่ครับทางฝั่งยุ้ยเนี่ยเสียงแหบแหบได้ได้อารมณ์เลยแต่ว่าทางโบ๊ทหวานแหบหวานและที่มันเป็นตัวเล็กแต่ว่าเสียงก็มีพลังมีพลังชอบเหมือนที่หอมบอกครับมีหัวกันพี่ทำอย่างกับผมเป็นตัวธรรมก๊อตเลยนะพี่หัวกันโอ้ธรรมก๊อตเก่ามากเด็กงงเลยคุณโบ๊ทตอนแรกเนี่ยที่ร้องออกมาเนี่ยเสียงฟังยากเสียงฟังไม่รู้เรื่องว่าร้องว่าอะไรฮะแต่ว่าของยุ้ยเนี่ยคือร้องออกมาเสียงเหมือนแล้วก็ฟังรู้เรื่องด้วยไม่จริงหรอกทำไมมีแต่คนชอบคนเตี้ยนี่เพราะว่าคนเตี้ยมีความต้องการสูงพี่รู้สึกตัวพี่เตี้ยลงกระทันหันเลยอ่ะพี่พิงกี้เชิญครับคู่นี้เสียงใกล้เคียงฮะแต่ว่าผมเลือกยุ้ยเนี่ยตรงที่นิสัยการร้องเขาเก็บเอาวิธีการร้องของวิทย์ออกมาด้วยยุ้ยใกล้เคียงแต่โบ๊ทใกล้เคียงเอาละพี่ตอนหนึ่งพี่ต๊อตตี้ขึ้นมาเลยครับเอาล่ะคู่ชิงมาถึงแล้วนะครับคราวนี้คุณวิทย์จะเป็นคนตัดสินนะครับระหว่างต๊อตตี้กับยุ้ยต๊อตตี้หนักใจไหมครับไม่หนักใจครับพี่ต๊อตตี้ไม่หนักใจแต่พี่หนักใจต๊อตตี้มากเลยเอ้าเพลงอะไรเพลงอะไรให้เขาปะทะกันรักแท้ในคืนหลอกลวงเพลงเอกเขาเลยเพลงเอกเขาเพลงเอกเขามาอยู่ในผับจริงๆเลยนะกำลังเมากันเต็มเหนียวเลยยิ่งอกหักมานะโอ้โหใครก็ได้ชีวิตใครก็ได้เฮ้ยแล้วเปียใครก็ได้ไม่มีใครเข้าใจพี่โอเคเปลี่ยนเสื้อมาเลยนะเมื่อกี้เองคุณเห็นเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อพี่วิทย์ไฮเปอร์ครับเสื้อพี่วิทย์เลยคุณซื้อมาหรือไงครับพี่เขาเอาไว้ขายเป็นการกุศลนะผมก็ขอเข้ามาตัวนึงเอ้าเอาขายเป็นการกุศลก็ไม่ไปซื้อก็จะไปขอทำไมเล่าจังหวะช็อตจังหวะช็อตพอดีช็อตแต่ว่าสั้นช็อตแต่ว่าสั้นช็อตไม่ได้สั้นแกช็อตตลอดแหละไม่ใช่สั้นนะครับพี่คือร้อนเงินนะครับร้อนเงินไม่ครับจริงๆพี่เขาให้มาแล้วครับจริงอ่ะคุณให้เขาเอ้ยแซวเคยเจอกันนอกรอบจริงๆแล้วเห็นน้องเข้ามาออกรายการครับจิ๊กดูครั้งนึงก็ได้ดูไปแต่ไม่เคยเจอตัวจริงแล้วผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประจวบแล้วน้องเขาก็มาดูคอนเสิร์ตพอดีแล้วเขามาถ่ายรูปเราจำเขาได้เขาบอกพี่จำผมได้ด้วยเหรอก็ตัวอย่างเงี้ยพี่จำได้ด้วยก็ตัวอย่างเงี้ยพี่จำได้ด้วยคุณพูดอะไรนี่กระเทือนใจเขามากก็บอกก่อนแล้วเขาเป็นแฟนรายการพี่พูดแรงๆแต่จริงใจเลยโอเคพูดแรงๆแต่จริงใจกับต๊อตตี้ดิคุณรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอีกไหมเนี่ยก็เป็นน้องของท็อฟฟี่อ๋อน้องท็อฟฟี่ชื่อต๊อตตี้เราเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วโอเคไอ้นี่เคยเจอทั้งคู่เครียดเลยไอ้นี่ร้องดีไอ้นี่มุกสุดยอดอยู่ที่คุณแล้วแหละอยู่ที่คุณแล้วแหละคุณจะให้อีกหนึ่งไลน์นี้กับใครนะกับเพลงนี้ครับรักแท้ในคืนหลอกลวงครับต๊อตตี้เชิญคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวออกมาคนเดียวมาตามหาคนที่ห่างไกลแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหนหรือเธอจะอยู่กับใครในคืนนี้มาอยู่ตร
ันคืนนั้นเธอเอาใจของฉันติดมือไปด้วยท่ามกลางผู้คนมากล้นในคืนหลอกลวงมีใจหนึ่งรู้มันคิดไปไกลกันนะอยากเปลี่ยนความรักชั่วคราวเปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืนเปลี่ยนเป็นรักที่ยังยืนกับเธอตลอดไปคนในค่ำในคืนหลอกลวงมีใจหนึ่งดวงมันคิดไปไกลกว่านั้นอยากเปลี่ยนความรักชั่วคราวเปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืนเปลี่ยนเป็นรักที่ยั่งยืนกับเธอตลอดไปอยากเปลี่ยนความรักชั่วคราวเปลี่ยนความสัมพันธ์หลอกลวงเปลี่ยนใจสองดวงรักกันตลอดไปไม่ต้องกลัวยุ้ยนะเมื่อกี้เขาร้องกับโบ๊ทนิ่งๆนะเขาเต็มเหนียวเลยนะเจอคนบ้าอยู่ข้างเลยเฮ้ยยุ้ยเป๋เหมือนกันด้วยเฮ้ยนี่เต้นเกาหลีอยู่นะวิทย์ไทยเฟอร์บ้าเลยเต้นมีเกาหลีสมัยใหม่อ๋อสมัยใหม่ครับต้องนำเทรนด์ครับนำเทรนด์อยู่ที่คุณวิทย์นะฮะเดี๋ยวเลือกยากมากเลือกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฟังเหตุผลจากเข้าตู้ครับมาดูฮะว่าคุณวิทย์นะครับจะพอใจจะพอใจฝั่งไหนครับเอหรือบีเหมือนสะใจอ่ะแสดงว่าทั้งห้องส่งนี้เกลียดตั๊ดตี้กันอย่างนั้นเหรอสวยไม่สู้แต่ไม่ว่านะคะอะไรของมันถามจริงๆมาที่ฝั่งลพบุรีเชียร์ใครเอหรือบีแล้วเมื่อกี้เชียร์บีเอสองเสียงเอสองเสียงโอ้นะเอาไว้สองเสียงได้ยินด้วยนะเอสองเสียงเอาคุณบีดีกว่าคุณบีนะทำไมเลือกฝั่งน้องยุ้ยครับจริงๆแล้วผมว่าร้องดีทั้งคู่เดี๋ยวครับฝั่งตี้ครับเขาเอ็นเตอร์เทนหรืออะไรเอ็นเตอร์เทนแต่ด้วยน้ำเสียงผมว่าเจ้ายุ้ยถ้าด้วยน้ำเสียงถ้าน้ำเสียงยุ้ยโอเคคล้ายกว่าเรามีความคล้ายคลึงมากกว่าแต่เรื่องเอ็นเตอร์เทนต้องบอกว่าตติโอเคอยู่แล้วดีลาดีกว่าถ้าเอาฮาแล้วก็ตติกินแน่นอนแน่นอนแน่นอนยุ้ยก็แบบโชคดีไปเพราะว่าเปลี่ยนเสื้อดำด้วยคือถ้าโดนเลยกลายเป็นชุดเทาเลยโอ้จะได้ร้ายเท่ากันเลยนะได้ร้ายเท่ากันนะคุณตตี้ได้อยู่แล้ว5ร้ายนะครับ10,000บาทครับได้ไปอีก1ไลค์รวมเป็น5ไลค์ 10,000 บาทเช่นเดียวกันไปนะฮะวันนี้ขอบคุณนะเก่งมากเก่งมากศิลปินรับจ้างของเราต้นเสียงของเรานะครับวิทย์ไทโก้เอาไปลุยกันต่อเลยนะครับลพบุรีเจอกับชลบุรีสโมสรชิมีคลาสก็มาบนว่าปอปอปอชอชอชอก็คนมันมีดีแต่โทรศัพท์หาเมียครับให้เมียซื้อชุดอย่างนี้มาใส่นะครับไปเตอร์อาสยามศิลปินน้องใหม่เตอร์ศิลปินรุ่นเก่าใบหนาดอาสยองเลือดกำดาวอะค่ะโอ้โหเดี๋ยวดึงออกมาจากไหนใช่ไม่รู้
ไม่แน่นอกไม่ใส่เสื้อในเดินออกไปก็ดูไม่ออกก็ดูไม่ออกมาทำอย่างนี้จะโดนมือเธอเป็นแมงมุมหรือไงเขาจริตตรงกับเพลงดีไงดูแขนขาเขาก็เหมือนจะแมงมุมไหมคิดยังไงจะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงเราหวานก็ติดก็ปล่อยก็ติดก็ปล่อยก็ติดก็ปล่อยลาจะแก้ฉันมาก็ได้เวลาใหญ่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 เมาเอลเมาเอลยิ่งดูสงครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศ